วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งกับดิฉันแพทย์หญิงดังใจสุวรรณกิตติรายการนี้จะทำให้ท่านผู้ชมมีความรู้และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและคนใกล้ชิดได้ดียิ่งขึ้นนะคะต้องเรียกว่าแต่ละสัปดาห์เราได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผ่านประสบการณ์ในการรักษาแบบดุลยภาพบำบัดมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้ชมนะคะสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าแขกรับเชิญของเรานะคะมีประวัติการรักษาที่น่าสนใจมากเพราะคิดว่าตอนนี้คุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณตาคุณยายหลายๆท่านเนี่ย น่าจะประสบลักษณะปัญหาเช่นเดียวกันก็คือมีภาวะหลากหลายต่างๆนานาแล้วก็ต้องรับประทานยาใช้ยาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการใช้ยาที่เคยได้ผลกลับไม่ได้ผลหรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาตรงนี้ดุลยภาพบำบัดจะมามีคำตอบให้นะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องต้นโพแล้วก็คุณแม่แล้วก็อาจารย์ระดาวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะต้องเรียนถามคุณแม่ก่อนเลยนะคะเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นไปแล้วเนี่ยนะคะคุณแม่คะอาการของน้องที่พูดถึงเนี่ยถ้าไล่เรียงเลยตั้งแต่เริ่มเล็กๆเล็กๆเลยนะคะคุณแม่ลองเล่าเกิดวันเกิดที่เกิดเลยเป็นเด็กที่ร้องไห้หนักมากค่ะคุณแม่สังเกตเลยนะคะตั้งแต่เขาร้องดังที่สุดในห้องคลอดร้องตลอดเวลาแล้ว3เดือนแรกร้องทุกคืนค่ะค่ะร้องทุกคืนร้องทุกคืนตอนเย็นก็เป็นโรคนะต้องโทร3เดือนค่ะใช่ค่ะหนูต้องโทรหาหมอทุกคืนอ่ะเขาร้องไห้เราไม่ทราบสาเหตุเลยแล้วช่วง3เดือนแรกที่คุณแม่บอกว่าน้องร้องไห้ตลอดเวลาเนี่ยพอโทรถามคุณหมอแล้วคุณหมอแนะนำยังไงคะช่วง3เดือนแรกตอนนั้นให้ระบายลมเกี่ยวกับเรื่องท้องการทางเดินอาหารค่ะระบบทางเดินอาหารน่าจะมีปัญหาน่าจะมีปัญหาเราก็ทำแต่ก็ยังร้องอยู่ตลอด3เดือนค่ะนี่ก็ต้องแบกบ่าทุกวันสิคะจนมารู้ทีหลังค่ะใช่แล้วก็นอนยากมากต้องขับรถพาไปวนโอ้แสดงว่าชอบท่องเที่ยวนะคะถึงจะหลับให้รถมีเสียงทำให้เขาหลับค่ะเสร็จแล้วจนเขา5ขวบอะค่ะมีหมอท่านนึงบอกว่าลองเลิกนมวัวดูซิว่าเขาอะระบบทางเดินอาหารนะเพราะว่าเขาอะไรนิดอะไรหน่อยเขาอาเจียนตลอดแล้วก็เนี่ยค่ะปวดท้องปวดท้องเห็นไหมคะนะฮะอาเจียนใช่ก็เลยลองงดนมวัวค่ะห้าปีไปแล้วผ่านไปถ้าไม่ผ่านไปเราไม่รู้เลยว่าลูกเราไม่สามารถย่อยนมวัวได้ค่ะแล้วไม่มีใครบอกจนกระทั่งเจอเพิ่งมีบุญเจอหมอคนนั้นบอกเอ้าลองเลิกนมวัวเอ้าก็เลิกค่ะเลิกแล้วเขาก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแต่ก็ยังก่อน5ขวบ2ขวบ2ขวบน่ะไอตอนตี3ค่ะคือ2ขวบไอตอนตี3ก็ไปหานะคะค่ะหมอภูมิแพ้ค่ะไปหาหมอภูมิแพ้ก็พ่นยาค่ะพ่นยาทานยาภูมิแพ้มาตลอดมาจน9ขวบ10ขวบก็ค่ะมีอาการกรนค่ะคันนี้เลือดกำเดาไหลอีกมีเลือดกำเดาไหลระหว่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่ถี่มากแต่ก็เริ่มมาทีละอย่างไม่มีสาเหตุอ่ะอยู่ดีเลือดกำเดาไหลได้ยังไงก็เริ่มทยอยมีอาการอื่นๆอีกอื่นค่ะแล้วภูมิแพ้ของเดิมล่ะคะเป็นยังไงคะหลังจากต้องพ่นยาไม่ไอละค่ะไม่ไอแต่กลายเป็นกรนค่ะแล้วก็ไปรักษาแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ก็ต่อมอะดีนอยโตต่อมอะดีนอยโตนะแล้วก็ไปเช็คแล้วก็ไปเช็คว่าแพ้อะไรฉีดเขาเรียกทดสอบค่ะทดสอบก็แพ้ไรฝุ่นแมลงสาบอะไรอย่างเงี้ยขนแมวขนแพ้หลายอย่างหมอแนะนำให้ฉีดวัคซีนซึ่งไม่การันตีว่าจะหาย 100% แล้วต้องฉีดต่อเนื่องเป็น10เข็มเลยคุณพ่อบอกไม่เอาไม่ฉีดไม่เริ่มฉีดบ้างหรือเปล่าคะไม่เลยใช่ไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้การันตีไม่ได้การันตีไม่แล้วเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะเริ่มต้นโดนยาแล้วไปทิ้งยาฮะพระเอกค่ะ
นะโดนยาอะไรเยอะๆเข้าไปมากแล้วหรือไปทิ้งยาเองหลังจากอาการตรงนี้แล้วเป็นไงต่อคะคุณแม่ป.4พบว่าการความตั้งใจและผลการเรียนลดลงป.4นี้อายุก็น่าจะประมาณ10 11นะฮะใช่มั้ยก็คือหลังเริ่มเจออะดีนอยโตก็ต่อมามันแถวๆนั้นไล่เรียนไปเรื่อยๆนะคะเริ่มว่าผลการเรียนดรอปลงแล้วก็ครูสอนคณิตศาสตร์แนะนำว่าลงไปปรึกษาหมอจิตเวชดูว่าเนี่ยคุณครูทั้งหลายฟังนะคะเนี่ยว่าเขาคนแนะนำเนี่ยอย่างเงี้ยเขามีเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเยอะและต้องไปรักษาก็ไปค่ะอันนี้ก็ได้ยามาอย่างตัวที่ว่าอีกหนึ่งตั้งย่อมจากยาเก่าและยาใหม่ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้พบแล้วคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าน้องมีภาวะสมาธิสั้นนะคะก็ให้ยามารับประทานให้ยามารับประทานค่ะต้องปรับยาหลายขนาดระหว่างที่จะทานอะไรต่อไปค่ะตรงนี้ยากลำบากมากค่ะเดี๋ยวต้องถามน้องตอนนี้ตอนทานยารู้สึกยังไงบ้างครับเอางี้ก่อนไปหาคุณหมอตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเรียนหนังสือหรือยังไงคะที่เราบอกว่าหรือหลังทานยาแล้วสมาธิค่ะสมาธิเป็นยังไงคะตอนเรียนหนังสือตอนถ้าย้อนกลับไปก่อนที่จะไปพบคุณหมอค่ะแรกๆมันก็ดีแค่แรกๆค่ะแรกๆคือตอนทานยารู้สึกว่าก็ดีเนาะแต่มันประมาณ2ชั่วโมงมั้งครับค่ะหลังจากนั้นมันเหมือนโดนคุมอ่ะมันโดนยามันคุมอ่ะคือหลังจาก2ชั่วโมงเรารู้สึกว่ายาอยู่ดีคอนโทรลเราทุกอย่างอย่างเงี้ยเหรอครับใช่มันมีความรู้สึกแปลกๆด้วยเขาบอกเขาทุกข์ทรมานมากเห็นไหมคะรู้สึกว่าหลังจากทานยาแล้วใช่ค่ะเขาบอกอย่างนั้นนะค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ทราบว่าเขากินอะไรไม่ใช่เขายังกินยาอยู่อย่างที่เราต้องไปซื้อมาเป็นก็คือคุณแม่เนี่ยจัดยาให้แล้วแต่เราไม่รู้ว่าไม่รู้ลูกเราเนี่ยจริงๆทานหรือเปล่าก็ทุกจากทานยาหรือทุกจากไม่ทานยาแต่ช่วงแรกก็ถือว่าดีนะครับดีจริงมันให้รู้สึกแบบดีๆครับดีก็คือนั้นมากๆช่วงแรกๆพอทานยารู้สึกว่าก็ดีขึ้นใช่ไหมคะรู้สึกก็นิ่งๆทำอะไรได้เยอะขึ้นแต่สักพักหนึ่งผ่านไประยะหนึ่งแย่เนาะรู้สึกว่าทรมานรู้สึกว่าแล้วตอนนั้นทำยังไงคะบอกคุณแม่ไหมยังเนาะผมบอกแล้วแม่ก็ให้กินเนาะเพราะว่าก็แน่นอนนะคะเพราะว่าคุณแม่เขาก็หวังดีถูกไหมคุณหมอบอกมายังไงเพราะว่าไอ้ที่เราทรมานเนี่ยคงไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเราถูกไหมใช่เห็นไหมคะแล้วค่ะตรงนี้สุดท้ายยังไงคะคุณแม่สุดท้ายทำไมอะไรที่พาให้คุณแม่เนี่ยใช่เกิดพาน้องมาสนใจเรื่องดุลยภาพตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วส่วนตัวคนเดียวเลยได้ดูรายการนี้ผ่านไทยทีวีช่องนี้แต่ทั้งพ่อเขาและเขาไม่เคยดูแล้วก็เราก็จำไว้ว่าที่อาจารย์อธิบายเรื่องกระดูกสันหลังมีผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายเราเข้าใจและเรารู้สึกว่ามันมีเหตุมีผลมันใช่แต่พ่อเขาก็ยังไม่เชื่อยังไม่เคยดูแล้วไม่สนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เขาสนใจเรื่องอื่นเขาจบมาทางวิทยาศาสตร์ทางเภสัชเขาก็จะใช้ยาค่ะใช้ยาเขาเชื่อเรื่องการใช้ยาเขาเชื่อเรื่องแพทย์แผนปัจจุบันค่ะคุณแม่ก็เลยลองรักษาเองก่อนเล่าเรื่องของคุณแม่ก่อนแล้วก็มีคราวนี้มีอีกโรคนึงค่ะตาของน้องใช่ไหมคะของน้องโอ้ทยอยเพิ่มขึ้นมาแล้วมีอะไรคะตอนนี้เรื่องตาเขาไปว่ายน้ำแล้วตาแดงแล้วหมอตาคนนั้นละเอียดรอบคอบมากไปตรวจความดันตาเขาปรากฏว่าความดันตาสูงผิดปกติทั้งสองข้างไหมคะค่ะทั้งสองข้างเลยนะคะทำให้คุณพ่อต้องพาไปตรวจกับหมอต้อหินบอกว่าเพิ่มอีกหนึ่งโรคอาจกลัวจะเป็นภาวะต้อหินเพราะปู่เขาเคยเป็นกรรมพันธุ์นะคะก็คิดอย่างเดียวว่ากรรมพันธุ์เขาคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์ค่ะก็รักษาอีกแต่คราวนี้ไม่ยังไม่ได้ถึงกับหยอดตาเพราะหมอต้อหินท่านนั้นบอกว่า
น้อยมากเลยเขาไม่เคยเจอในเด็กมันน้อยมากอ่ะไม่ได้เป็นที่จะความดันตาสูงแต่มีภาวะความดันตาสูงค่ะค่ะแล้วก็ให้ไป follow up ตรวจอะไรเขาเรียกขยายม่านตาลานตาตรวจละเอียดตรวจละเอียดอ่ะทุกปีตอนแรกตรวจทีแล้วก็ห่างขึ้นอย่างนี้ค่ะค่ะคราวนี้แล้วจุดหักเหอะไรคะที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยคุณแม่ตัดสินใจพาน้องมากลนดังมากค่ะกลนดังมากกลนดังมากแล้วคุณพ่อล่ะคะแล้วคุณพ่อทำไมสุดท้ายยอมให้คุณแม่พาลูกชายมาคะเพราะว่าเขากลนดังมากซึ่งคุณพ่อก็ได้ยินค่ะคุณพ่อก็บอกว่าทำไมเรารักษาภูมิแพ้มาตั้งแต่2ขวบทำไมมันยังเป็นอยู่แล้วก็เป็นอะไรหลากหลายแล้วก็เป็นเรื่อยๆหลากหลายและมากขึ้นทั้งที่หัวก็ลดไปแล้วอะไรก็ลดไปแล้วทำไมยังรักษากับเอ๊ะทำไมมีอาการอื่นๆโผล่มาแล้วตลอดการรักษา10กว่าปีมาทำมันเป็นเหตุทำให้เขาตัวไม่โตเออไม่โตไม่สูงด้วยไม่สูงอย่างนี้นะไม่สูงอย่างนี้นะนี่สูงไม่โตหรือเปล่านี่หรอขึ้นอะไรเริ่มกลับมามองใหม่ก็คือก็เลยชวนเขาว่าเอ้ยมันมีหมอมันตอนแรกหมอแผนจีนค่ะเขาเขียนไว้ว่ารักษาโรคโน้นโรคนี้ก็เข้าไปปรึกษาหมอแผนจีนก่อนค่ะแพทย์แผนจีนคราวนี้วิธีการรักษาเขาคุณพ่อไม่เชื่อรู้สึกไม่ยอมรับไม่เชื่อยังไม่ยอมไม่ยอมรับค่ะไม่ยอมรับแล้วเขาบอกแล้วจะทำยังไงแล้วจะรักษาลูกเรื่องกลเรื่องอะไรอย่างนี้หนูก็บอกว่าเอ้าวัคซีนก็ไม่ยอมฉีดยาก็กินไม่ได้อะไรก็ไม่ยอมทำแล้วจะทำยังไงลูกก็กลนอยู่อย่างนี้แล้วก็จะมีภาวะต่อหัวใจไหมเรื่องนอนกลแล้วก็แบบว่าลองมาหาจารดาวันไหมที่เราเคยดูรายการเขาก็กลับเปิดไปดูแวบๆค่ะมามันไม่มีที่ไหนแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นเราต้องมากังวลมาวันก็เลยมาค่ะค่ะแล้วก็บอกเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วก็ดิฉันตัวหัวเองเชื่อว่าร่างกายข้างนอกจะดีต้องข้างในมันต้องดีกระดูกมันต้องอะไรทั้งหมดน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดีเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อเราต้องดีจากข้างในค่ะแล้วคุณแม่เองตอนนั้นมีอาการอะไรคะที่เริ่มต้นบอกว่าอ่ะจะลองรักษาดูก่อนแล้วก่อนจะชวนคุณพ่อคุณลูกมาคุณแม่มาวันแรกเนี่ยตั้งใจมาลูกคนเดียวแต่มา3คนแต่พาลูกลงทะเบียนคนซักประวัติคนเดียวบอกละเอียดหมดคันนี้อาจารย์เปิดทีวีแล้วออกกำลังกายคุณแม่ก็ออกด้วยคุณแม่ออกร่างกายตามพ่อก็เลยบอกงั้นก็เข้าไปด้วยเลยไปรักษาด้วยเลยเพราะว่าเราปวดหลังใช่เราปวดหลังแต่ไม่กังวลไงคะเพราะว่าไปกังวลเรื่องลูกนะฮะคุณพ่อก็กังวลเรื่องภรรยาก็เลยบอกไปลองดูก็แล้วกันคือเป็นหนูทดลองยาใช่ไหมจริงๆคุณพ่อต้องการให้คุณแม่น่ะไปเป็นหนูทดลองยาไม่ใช่ไปเป็นลูกด้วยแล้วเรามีอาการปวดหลังมา20กว่าปีแล้วค่ะใช่เห็นไหมตอนนี้ยังไม่คิดไงคะคิดว่ามันอยู่กับเราแล้วมันคงไม่มีอย่างอื่นที่ดีกว่านี้ไปใช้อาศัยนวดแผนโบราณทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์โอ้โหไม่ใช่สองสนุกเลยนะคะแล้วเจ็บมากเจ็บด้วยก็เลยลองทำกันทั้งคู่ก็เลยวันแรกเลยเข้าคู่กันเลยวันแรกที่คุณแม่พามาคุณแม่บอกว่ายังไงครับจำได้ไหมจำไม่ได้แล้วแต่หมอเนี่ยจำได้อย่างนึงนะคะค่อยๆคุยนะเขาคุยน่ารักมากเลยนะเขาพูดถึงว่าเขาทิ้งยาเห็นไหมเขาพูดออกมาจากใจแต่เขาไม่ยอมบอกคุณแม่เขาบอกบอกผมบอกบอกแล้วแต่คุณแม่ก็ไม่ฟังคุณแม่ก็บังคับบอกทีหลังสุดนะคะเมื่อทิ้งไปหมดแล้วเมื่อทิ้งไปหมดแล้วคือคุณแม่อันนี้นะไม่ขอโทษนะคะไม่ใช่ครอบครัวเดียวแล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวนะคะเยอะมากเดี๋ยวนี้นะคะคุณครูได้ยินว่าเพื่อนว่าเด็กทิ้งเด็กทิ้งยากันนะคะแล้วโดยเฉพาะคุณครูเนี่ยเป็นคนบังคับให้ทานอันนี้คุณครูก็เป็นคนบังคับคุณแม่จริงๆไม่ใช่บังคับหรอกค่ะบอกไอ้เนี่ยต้องไปรักษาทางจิตนะเด็กๆไม่นิ่งใช่ไหมคะแล้วก็คงจะเป็นโรคจิตวันนี้การสมาธิสั้นเนี่ยนะคะกลายเป็นเผยแผ่ไปทางคุณครูทั้งหลายว่าเด็กสมาธิสั้นต้องไปหาจิตเวชขอโทษนะคะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องก็เด็กที่สัปดาห์ก่อนอย่างที่พูดถึงเนี่ยนะคะเป
็นโรงเรียนนะฮะโรงเรียนคอนแวนต์นะโรงเรียนนะฮะหนึ่งในที่ท่านอธิการเนี่ยเชิญหมอระดาวันไปบรรยายเรื่องนี้แล้วก็บรรยายเรื่องเด็กนะสมาธิสั้นให้ฟังจริงๆแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่จิตนะคะอยู่ที่กายแต่เราลงท้ายไปว่าที่จิตครูทุกคนก็เลยว่าต้องรักษาทางจิตแต่ปรากฏว่าแก้ทางกายเนี่ยจิตหายด้วยคือตรงนี้อาจารย์กำลังบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญสัมพันธ์กันนะคะมาจากโครงสร้างเสียสมดุลได้นะคะที่จะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้ลูกของท่านไม่ต้องทานยาถูกต้องค่ะเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะคะเด็กจะยุกยิกเด็กจะเมื่อยเราขอประทานโทษนะสมัยโบราณเนี่ยนะคะร้อยกว่าปีนะถ้าเอาเด็กมานั่งเรียนอย่างนี้นะคะเรียน9ชั่วโมง8ชั่วโมงนะคะขอประทานโทษพวกครูบาอาจารย์เองก็นั่งไม่ไหวเหมือนกันไปนั่งประชุมสัก6จริงไหมหนูเห็นไหมเห็นไหมคะคุณครูเองเราไปนั่งประชุมสิใช่ไหมคะ5ชั่วโมง6ชั่วโมงนั่งเฉยๆอ่ะแล้วยังแถมนั่งคนที่มาเปลี่ยนวิชานี้คนที่มานั่งเปลี่ยนวิชานี้แล้วมาบรรยายจะไปฟังประชุมทีอะนะคะยังนั่งไม่ไหวเลยเดี๋ยวต้องขอลุกไปละแล้วเอาเด็กนักเรียนมานั่งอย่างเงี้ยนะต้องเรียนวิชาอะไรก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็มาออกข้อสอบอะไรก็ไม่ทราบแล้วมันจะไหวไหมคะจริงไหมคะนี่นะคะมาปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปอะไรแล้วบอกให้เด็กเลิกเรียนนะครึ่งวันแล้วโยนลูกบอลไปให้เด็กไปเล่นตอนบ่ายมันยิ่งเกิดอย่างที่สัปดาห์ก่อนคุณแม่พูดขอให้เรียนตั้งแต่อนุบาลเพราะว่าเด็กเนี่ยเล่นกีฬาหรือหกล้มมันต้องมีทั้งนั้นแล้วการหกล้มมันก็ไม่มีใครมาบอกว่าร่างกายเนี่ยเสียสมดุลอย่างไรแล้วเกิดอาการขึ้นมาก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอย่างไรตรงนี้นะคะเป็นสาธารณสุขมูลฐานเนี่ยนะถึงไม่ชื่อว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยมันเพื่อนะคะบอกได้เลยนะคะเพื่อสาธารณสุขมูลฐานที่สำคัญมากคุณแม่ไม่เข้าใจคุณแม่ก็ต้องพาลูกไปรักษาจิตแพทย์แล้วไม่ใช่คนเดียวหรอกค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเกือบที่หลายโรงเรียนเวลานี้นะเชิญหมอระดาวันไปบรรยายตามโรงเรียนเนี่ยนะคะถึงเข้าใจว่าไอ้ที่สมาธิสั้นบอกคุณครูเลิกคิดกันสักทีคุณครูจับเด็กไปนอนทั้งชั่วโมงเนี่ยนะคะลองให้เด็กหรือไม่ก็เด็กที่เรียนหนังสือเนี่ยนะคะ1ปีเต็มๆคนนั่งข้างซ้ายก็ต้องนั่งเขียนกระดานเนี่ยทั้งปีคนนั่งตรงข้างขวาก็นั่งเขียนมองเขียนกระดานทั้งปีเอียงคอมั้ยแล้วนั่งบิดมั้ยคะหลังก็บิดคอก็บิดนะคะแล้วเด็กนะคะถ้าไปสอบนะนี่ก็ปัญหามาแล้วนะลูกของหมอใหญ่เลยนะคะนั่งสอบพอสอบเสร็จออกไปข้างนอกไม่ได้นั่งฟุบบนโต๊ะนะคะเพราะว่าต้องออกไปไม่ได้พอออกไปถึงปุ๊บเด็กเดินไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยนะคะคุณแม่โทรศัพท์ไปหาคุณพ่อคุณพ่อเคยมาอบรมเรื่องดุลยภาพกับหมอระดาวันเลยเข้าใจบอกไม่ต้องทำอะไรเลยรีบไปหาอาจารย์ระดาวันให้เร็วที่สุดจนเด็กเดินไม่ได้นั่งฟุบบนโต๊ะอย่างนี้ค่ะแล้วที่มันบิดอยู่ใช่ไหมคะมันจะไปถึงขนาดไหนแล้วพอเด็กพิการขึ้นมาก็ไปเอาว่าพิการต้องไปทำกายภาพบำบัดหอบกันไปเถอะค่ะเอาจิตไม่ได้เอาฟอสกันเข้าไปบังคับเข้าไปเรียนหนังสือเข้าไปแล้วถามสิคะว่าต่อไปประเทศชาติจะเหลืออะไรคะถ้าเด็กอนาคตวันนี้นะคืออนาคตผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะมันจะเหลือไหมคะนี่เป็นตัวอย่างที่สำคัญเนี่ยนะคะท่านทั้งสองท่านที่ออกมาเนี่ยมาอธิบายให้คุณฟังเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นจริงๆนะคะปัจจุบันนี้แล้วคุณแม่ก็ไม่เข้าใจแล้วคุณพ่อก็บอกภูมิแพ้แล้วคุณพ่อก็เภสัชต้องเก่งแล้วใช่ไหมคะเรื่องยาถูกไหมคะแล้วคุณพ่อก็ต้องทราบเรื่องยาหมดแล้วลูกนะคะงูปลาก็ต้องทราบว่ายามันก็ต้องดีอ่ะแต่ทำไมลูกยังทิ้งยาแล้วไม่ใช่หนึ่งเดียวเนี่ยนะคะเวลานี้เด็กๆทิ้งยาในโรงเรียนเยอะมากแล้วคุณครูก็บอกแทนที่ทานเม็ดบังคับให้ทาน2เม็ดเลยบางเด็กบางคนใช่ไหมบอกให้อยู่นิ่งๆคุณครูจะได้สอนได้ตายกันพอดีสิคะเด็กทั้งทั่วประเทศอย่างเงี้ยมันไปกันหมดแล้วล่ะค่ะมันจะไปเหลืออะไรล่ะคะสมองจะเหลืออะไรล่ะคะอาจารย์คะอาการเรื่องนี้สำคัญนะคะมันมาจากกายค่ะอาจารย์อาการที่น้องค่ะเดี๋ยวดูสไลด์สักนิดนะคะไม่ค่อยมีมาใช่ค่ะอาจารย์มองว่าถ้ามองในหลักดุลยภาพบำบัดมันเกิดจากเรื่องของโครงสร้างค่อยๆทยอยเกิดขึ้นเราครึ่งแรกเนี่ยนะคะดูของคุณแม่ก่อนนะคะแล้วต่อไปเดี๋ยวดูของคุณลูกนะคะเพราะคุณแม่เนี่ยนะคะมันเป็นทำไมถึงบอกใช้ชื่อว่าสาธารณสุขมูลฐานอาจารย์อยากให้ดูฟอร์มของคุณแม่ก่อนนะคะหมายถึงโครงสร้างของคุณแม่นะคะคุณแม่ปวดหลังเป็น20ปีไปนวดทุกสัปดาห์แล้วนวดก็เจ็บแล้วแต่ไม่มีทางออกก็ต้องไปเห็นไหมคะแล้วปัจจุบันนี่นะคะนวดมันจะหายไหมมันไม่หายเอาขอดูลูกคุณแม่สักนิดนึงนะคะก่อนจะสื่อไปถึงข้างหน้านะคะดูของคุณแม่คุณแม่เนี่ยตั้งแต่คอลงมาหมดเลยกระดูกคอก็ขดนะคะแล้วเวลาคุณแม่เนี่ยนะคะทำงานใช่ไหมคะมันก็ปวดเมื่อยไปเอาต่อไปนะคะดูตั้งแต่คอจนถึงข้างล่างเลยเห็นไหมคะนะคะคอเห็นไหมคะก็บิดกดอย่างแรงเลยโดยเฉพาะข้อที่5ข้อที่6นะคะ
รูปมันจางไงคะมองไม่ค่อยชัดอ่ะต่อไปนะคะนะฮะเนี่ยแล้วข้อที่1ข้อที่2ก็อ้าออกจากกันคุณแม่คือเป็นมานานมากไงคะแล้วดูสิคะเบี้ยวไหมคะเบี้ยวเบี้ยวเห็นไหมคะจากคอลงมาสู่ทรวงอกเห็นไหมคะเอาต่อไปข้างล่างนะคะต่อไปข้างล่างยิ่งบิดไหมคะมันถึงได้กดแล้วก็บอกว่าปวดหลังแล้วตรงก้นกบพอดีเลยต้นเอวแล้วต้องก้นกบแล้วก็ปวดอย่างมากเลยเห็นไหมคะแล้วเป็นมากี่ปีคะ20ปีลองคิดดูสิคะแล้วดูรอยย่นนะคุณแม่เป็นคนผอมก็จริงแต่ทำไมตรงนั้นรอยย่นคะเพราะข้างล่างมันกดใช่ไหมคะเราถึงกดจากข้างบนลงแล้วข้างบนก็เอียงมันก็ยิ่งกดทับเห็นไหมคะรอยย่นจริงๆเนี่ยนะคะเอวย่นอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องเป็นอะไรคนอ้วนแต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนอ้วนเลยแต่รอยย่นแสดงว่าข้างล่างมันบิดใช่ไหมคะข้างบนมันก็เลยย่นก็กดทับลงมาชัดเจนยังคะแล้วกดอย่างนี้นะคะเวลาตั้งครรภ์มาลูกก็โดนกดด้วยไหมคะชัดเจนไหมคะเพราะว่าลูกเนี่ยนะคะตั้งแต่คลอดลงมาเลยเพราะร้อง3เดือนตั้งแต่คลอดอาจารย์กำลังบอกว่าเล่าให้ฟังไงคะจริงของน้องต้นโพเนี่ยเป็นมาตั้งแต่ในตั้งค่ะตั้งแต่ในตั้งครรภ์เลยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากนะคะพยายามอ้อนวอนเนี่ยนะคะคืออ้อนวอนเนี่ยตั้งแต่อยู่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยแพทย์นะคะอ้อนวอนพวกหมอสูแล้วพวกตั้งครรภ์พดุงครรภ์นะคะคือมาดูตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์แล้วตอนตั้งครรภ์แทนที่จะไปตรวจเฉยๆเรื่องอื่นใช่ไหมคะทำไมไม่ตรวจเรื่องนี้เข้าไปด้วยแล้วก็ยืดเหยียดไปตั้งแต่ต้นแต่ว่าตอนนี้ก็มีบุคคลหลายๆท่านที่ตั้งครรภ์ใช่ไหมคะมาให้อาจารย์ช่วยดูแลเรื่องของดุลยภาพบำบัดใช่ค่ะแต่ก็อยากจะสื่อไปทั้งระบบอย่างที่คุณแม่นะคะสื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนไงฮะว่ามันควรจะต้องไปสอนตั้งแต่ในเด็กๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเด็กๆในโรงเรียนทราบคุณครูทราบคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทราบมันก็จะไปกระจายกันไปหมดซึ่งตรงนี้นะคะเป็นหลักที่ง่ายมากนะคะแต่เราไม่มันมองกันเลยไงคะถึงได้บอกเนี่ยดุลยภาพบัตรเพื่อนะคะสาธารณสุขมูลฐานจริงๆนะคะเนี่ยดูนะคะรูปคุณแม่แล้วเดี๋ยวดูลูกรูปของลูกแล้วดูตอนในตั้งครรภ์แล้วลูกทำไมอะเดนอยด์โตทำไมถึงภูมิแพ้เห็นไหมคะคะตรงในภาพนี้ถ้ามดลูกจะอยู่ตรงไหนคะข้างล่างตรงส่วนเชิงกรานไงคะค่ะตรงที่เป็นวงๆใช่ไหมคะใช่ข้างล่างแล้วก่อนข้อคุณแม่เนี่ยกดอย่างแรงในตรงก้นกบใช่ไหมคะถูกกระแทกมาแล้วมันก็ย่นเข้าไปหมดเลยเห็นไหมคะมันเหมือนข้างคันมันก็กดหมดเลยก็จะสูงขึ้นมาถึงระดับกระดูกสันหลังเลยไหมคะแล้วใช่ไงคะถึงกระดูกสันหลังพอถึงกระดูกสันหลังปั๊บเด็กถึงไม่หมุนไงคะเด็กไม่กระหัวขาไม่หมุนไงคือเหมือนมีตัวมาคานอยู่ค้ำอยู่นะคะใช่แล้วก็แรงเบ่งก็ไม่มีปกติมันต้องมีแรงเบ่งด้วยใช่ไหมคะเด็กถึงจะหมุนกับปวดท้องไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไงคะมันมีความหมายมากมากเลยแต่ในตำราการแพทย์ตะวันตกมีแล้วผ่าแล้วจบค่ะใช่ค่ะเห็นไหมเด็กร้องสามเดือนจบค่ะดังนั้นตรงนี้อาจารย์อยากจะให้มองย้อนกลับไปคนโบราณก็มีมาตั้งนานร้อง3เดือนก็ดีกว่าเด็กร้อง3ก็มีมาตั้งแต่โบราณแต่โบราณเขาไม่มีการทำอย่างเด็กสมัยนี้ถ้าเดี๋ยวนี้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณย่าคุณตายายที่เรียนกันมาจับเด็กพ่อแม่ก็จะร้องหมอก็จะร้องไปจับได้ยังไงไปนวดได้ยังไงเดี๋ยวกระดูกแรกกระดูกติดก็คือมันทำกันไม่ได้หมดแล้วเห็นไหมคะแต่คนโบราณทำไมเขาอยู่กันมาได้หลายพันปีแล้วเด็กร้องก็อย่างนี้ก็มีกระดูกสันหลังคดก็มีเพราะคนทำงานกันใช่ไหมก็ต้องมีตกต้นไม้มันต้องมีทำไมแต่ทำไมอยู่กันมาได้ค่ะก็แสดงเขามีต้องการรักษาพื้นบ้านนี่คือหลักดุลยภาพบำบัดแต่หมอระดาวันเอาที่บายมาฟังเนี่ยนะคะค่ะให้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นเองค่ะเรานี่คือพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องทำค่ะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวตรงนี้เราพักสักครู่นะคะให้ท่านผู้ชมทางบ้านกลับไปทบทวนดูว่าเอ๊ะคนที่เรารู้จักเนี่ยมีภาวะสมาธิสั้นแล้วคุณแม่ของเขามีภาวะปวดหลังหรือว่าโครงสร้างบิดอย่างนี้หรือเปล่าพักสักครู่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดร่วมพูดคุยต่อเลยนะคะคุณแม่คะเรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าคุณแม่ปวดหลังมานานตอนนี้ก็เริ่มมองย้อนกลับไปแล้วว่าสงสัยบางทีอาจจะต้องเป็นตั้งแต่ตอนที่เราตั้งครรภ์เพราะว่าที่คุณแม่เล่าเนี่ยก็ตั้งแต่น้องเขาคลอดออกมาก็เริ่มรู้สึกคุณแม่สังเกตเองว่ามีปัญหานะคะอั
าจารย์คะเนี่ยค่ะเรื่องเนี้ยค่ะตอนนี้ท่านผู้ชมคงมองว่าเอ๊ะแล้วโครงสร้างเนี้ยมาส่งผลกับน้องตอนนี้ที่โครงสร้างของน้องเขาปิดเนี่ยเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆความดันตาเพิ่มใช่สมาธิมันเกี่ยวกับโครงสร้างนี่ไงยังไงคะอาจารย์คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กสมาธิสั้นเนี่ยมันมีมานานแล้วอย่างที่เขาเรียกว่าเด็กคนเนี่ยบ้าก็ที่บอกว่ามีบ้า500จำพวกใช่ไหมที่เราพูดกันอะบ้า500จำพวกก็พูดง่ายๆว่าเวลาจิตไม่ปกติใช่ไหมคะแต่คนโบราณก็ไปไหนอะเขาไปหาพระถูกไหมคะหรือไหว้พระนะฮะแล้วเขาก็ไปหาหมอดูอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าเสริมสร้างในตัวเราเองแล้วก็คิดให้ดีถูกไหมคะเราก็ผ่านแต่ณวันนี้มีจิตแพทย์เยอะมากนะฮะแล้วจิตแพทย์มาก็บอกเอามาถึงปุ๊บเนี่ยนะเอาเป็นจิตชนิดนี้จิตชนิดนี้ต้องให้ยาชนิดนี้ชนิดนี้ตายกันพอดีเลยสิคะสมัยเนี้ยค่ะเพราะว่าภาวะอย่างเงี้ยทำให้เด็กเรียนหนังสือแย่ลงที่พ่อแม่กังวลนะคะเพราะว่าคิดว่าไอ้มันจะลูกเราตอนแรกก็เรียนดีๆแล้วทำไมถึงผลการเรียนดรอปลงตรงเนี้ยค่ะเข้าไปหาหมอกันเยอะเลยชัดไหมคะเพราะว่าภาวะนี้อาจจะมีผลทำให้ลูกเราเรียนหนังสือแย่ลงแล้วก็กลายเป็นเด็กหลังห้องแล้วกลายเป็นเด็กห้องอ่อนแล้วก็จะกลายเป็นเด็กไม่เรียนตอบหมอทางจิตไว้ก็บอกว่าก็จะมีบางคนบางพวกที่กลายเป็นเด็กเกเรไปเลยไม่เรียนโดดเรียนแล้วกลายเป็นอันตรพาอันเป็นเด็กที่แบบแย่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะดังนั้นตรงนี้คุณแม่ฟังแล้วน่ากลัวมากค่ะคุณแม่คิดว่าตรงนี้ถ้าดุลยภาพบำบัดเรารู้จักก่อนเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆที่มีภาวะแบบนี้ไหมคะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากเลยค่ะตั้งแต่เราหนูตั้งแต่เรายังไม่ท้องเราควรจะไปตรวจกระดูกก่อนไม่ใช่ไปตรวจกระดูกอย่างมวลกระดูกนะคะขอประทานโทษค่ะไปมาตรวจโครงสร้างนะคะให้เรียนรู้ว่าเราผิดปกติไหมที่ว่าไปตรวจก่อนตั้งครรภ์นะคะควรจะมีตรงนี้ควรจะมีเข้าไปในหลักสูตรที่พูดในโปรแกรมตรวจก่อนตั้งครรภ์ใช่ไม่ได้ยากเลยถ้าเราท้องแล้วมันมีอะไรบิดเบี้ยวในนั้นไหมถูกต้องค่ะเนี่ยนะคะพยายามพูดตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยแพทย์ไม่ต้องเอ่ยนามนะคะอยู่ที่ไหนนะคะแต่ก็พยายามจะนะคะคอนวินส์ก็มาพูดอยู่อย่างเดียวว่าไม่มี evidence baseไม่มีคนอื่นทำถ้าไม่มีคนอื่นทำเราต้องขึ้นต้นไหมคะเราก็จะเป็นเบอร์หนึ่งถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมจะต้องมีจริงไหมคะแล้วทำไมจะต้องมีตัวอย่างก็นี่ไงคะเป็นตัวอย่างที่พูดแล้วคนมันเป็นอย่างนี้จริงๆใช่ไหมคะแล้วพอทำได้เนี่ยเด็กๆเนี่ยนะคะเหมือนน้องอ่ะน้องว่าไงเมื่อกี้พยักหน้ายึกยึกตาเลยว่าพูดสักนิดสิคะหลังจากเริ่มมารักษาครั้งแรกกลัวไหมครับมีนิดนึงกลัวนิดหน่อยเนาะตอนแรกแล้วหลังจากรักษามาเรื่อยๆหายกลัวหรือยังครับหายแล้วใช่ไหมครับแล้วสบายขึ้นไหมครับไม่มั่นใจว่าสบายขึ้นหรือเปล่าโอ้ไม่มั่นใจนะครับนะยาเริ่มมั่นใจไม่มั่นใจว่าที่ยาที่เอาไปไม่ทานแล้วก็แสดงว่าไม่ต้องทานอีกหรือว่าไม่ชอบยานั่นไม่ชอบยาเห็นไหมคะแค่นี้เองเห็นไหมคะแค่นี้เองเห็นไหมคะที่สำคัญแม่สังเกตยังไงของน้องบ้างคะตอนนี้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้องตอนนี้ก็คือเรื่องนอนกรนเพราะเราเข้ามาด้วยอาการนอนกรนค่ะใช่ลดลงค่ะคือเสียงความระดับเสียงเห็นไหมคะลดลงนะคะเอาทีละอย่างเนื่องจากหมอภูมิแพ้เดิมเคยบอกว่าเขามีต่อมอะดรีนอยโตค่ะเราก็คิดว่ามันคงไม่หายทันทีมันคงไม่ยุบไปหายไปเลยก็คงยังจะมีเสียงกรนบ้างนะคะแต่ว่าเบาลงเยอะนะคะแล้วก็เรื่องตื่นเช้ามาจามแล้วก็แบบน้ำมูกไหลย้อยอย่างเงี้ยหายไปเยอะหายไปเยอะค่ะตอนนี้ลองดูรูปสักนิดนึงนะคะแล้วทั้งคุณแม่คุณลูกก็จะได้เข้าใจแล้วท่านทั้งหลายจะได้เข้าใจที่บอกว่าอะดรีนอยโตนะคะแล้วก็นอนกรนจริงๆเป็นเรื่องเดียวกันไหมแล้วมันมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนนะคะดูรูปสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปเลยนะคะนี่ให้เห็นเด็กๆทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมที่มันคดคดเคี้ยวๆเลี้ยวรถนะคะต่อไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะทั้งผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวบอกแล้วมันนอนกรนกันนอนกรนกันดูสิคะขดไหมทั้งความดันโลหิตสูงนะคะทั้งนอนกรนนะคะแล้วก็บางท่านก็บอกวิงเวียนศีรษะมันเรื่องเดียวกันหมดเลยนะคะต่อไปนะคะ
ตอนนี้ต่อมอะดีนอยโตนะคะมันก็จริงๆมันก็เหมือนกับว่าเป็นสร้างภูมิต้านทานอันหนึ่งนะคะแล้วตัวเราเองมันก็มาช่วยนะคะเป็นตัวที่ขจัดของเสียด้วยใช่ไหมในส่วนหนึ่งนะต่อมนี้นะคะก็โตขึ้นส่วนมากก็พอโตขึ้นมันก็จะยุบไปเองนะคะเพราะว่าของเด็กที่โตแต่ดูสิคะเอาต่อไปนะคะจะให้ดูว่าเวลามันโตเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ไหนเอาต่อไปเลยนะคะรูปนะคะต่อไปเลยนะคะอันนี้พอเวลามันโตอ่ะดูรูปสิคะมันอยู่ข้างบนเห็นไหมคะข้างๆที่หูข้างบนเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันโตตรงนั้นอ่ะมันเกี่ยวไหมคะถ้าสมมติการหายใจนะคะแล้วสุดท้ายที่ว่านอนกลุ่นถูกไหมคะว่าโตขึ้นหรือยุบลงยังไงแสดงว่าต่อมตรงนั้นโตแล้วที่ว่าภูมิแพ้แล้วที่หูอักเสบบ่อยๆตอนเด็กอ่ะแสดงว่าเด็กเนี่ยนะคะมันต้องอะไรคะมันต้องกดไหมคะมันต้องกดมันตั้งแต่เล็กไหมใช่ไหมคะมันต้องกดมันตั้งแต่เล็กแล้วดูนะคะทอนซิลเนี่ยมันอยู่ข้างล่างต่อไปนะคะภาพต่อไปนะคะทอนซิลเนี่ยนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมคะแต่มันอยู่ข้างล่างถูกไหมคะแสดงว่าทั้งทอนซิลแต่เขาบอกไหมคะทอนซิลโตไม่พูดไม่เห็นไหมคะไม่พูดแต่กลายเป็นอะดีนอยด์ก็แสดงว่าโครงสร้างของเด็กเนี่ยต้องนอนขดตั้งแต่ในครรภ์ใช่ไหมคะแล้วหัวศีรษะก็ไม่หมุนกลับใช่ไหมแสดงว่าต้องถูกกดนะคะอ่ะดูรูปภาพต่อไปนะคะนะส่วนยาเนี่ยที่พูดถึงเห็นไหมคะยาตัวนี้ที่น้องเขาบอกว่าเขาทิ้งไป มันเป็นการที่กดหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจเด็กนะคะว่าเด็กทำไมถึงไม่ทานยาแล้วไม่ทานยานี่เด็กนะคะบอกได้เลยว่าอาการที่เกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เห็นไหมคะแสดงว่านอนกรนก็ไม่สัมพันธ์กันตรงนี้ใช่ไหมคะไม่ทานยามันก็ไม่เกี่ยวกับนอนกรนไม่ทานยาใช่ไหมคะก็ไม่เกี่ยวที่ว่าเป็นผื่นคันภูมิแพ้ตั้งแต่ถูกไหมคะแต่ยาตัวนี้กลับไปกดทำให้เด็กเนี่ยซึมมากขึ้นกว่าเดิมเด็กถึงจะทรมานซึมค่ะซึมเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กเอาออกเนี่ยเด็กเขาจะพูดจารู้เรื่องเด็กเขาก็จะยืดได้แต่ยังเด็กยังไม่ค่อยขยันในการบริหารใช่ไหมลูกยิ้มนะต้องขยันกว่านี้นิดนึงนะคะและอีกหน่อยถ้าขยันกว่านี้ก็จะดีกว่านี้แล้วตาเห็นไหมคะถ้าพูดถึงนะคะถ้าอัตราความดันตาสูงนะคะถ้าค่อยๆบริหารไปใช่ไหมคะถ้าให้หมอเขาค่อยๆตามติดตามใช่ไหมคะเขายังไม่ให้ยาอะไรเลยไม่ถูกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะรูปนี้ค่ะอย่างนี้ให้เห็นว่าเอ็กซ์ตรีมนิดนึงถ้าคุณแม่เนี่ยบิดอย่างนี้นี่ไม่บิดถึงขนาดนี้หรอกคุณแม่ แต่ว่าให้เห็นไหมคะอย่างสมมติถ้าบิดข้างล่างเห็นไหมข้างบนก็จะย่นได้คุณแม่ก็มีรอยย่นเพราะคุณแม่กดข้างล่างมากถูกไหมคะมันก็จะส่งผลได้ว่าเอาเวลาตั้งครรภ์ขึ้นมาเล็กๆมันก็อยู่ในครรภ์ใช่ไหมคะอยู่ในมดลูกมดลูกก็จะโตขึ้นเพราะเด็กโตขึ้นอ่ะต่อไปนะคะดูรูปเด็กนะคะอ่ะค่อยๆโตนะนี่ก็มาบิดมันก็ต้องบิดไปทั้งหมดใช่ไหมคะเวลาตั้งครรภ์ให้ดูรูปภาพให้เห็นนะคะต่อไปนะคะนะอ่ะดูนะคะพอเด็กสมมุติว่าตั้งอยู่แล้วเสร็จแล้วจะหัวลงพอหัวมันไม่ลงอ่ะพอต้องหมุนใช่ไหมคะตอนนี้แรงที่หมุนไม่ได้ก็แสดงว่าคุณแม่ก็บอกไม่มีปวดการปวดก็เพราะอะไรคะเพราะว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยจะทำงานของคุณแม่ต้องแสดงว่าถูกกดไปจนกระทั่งไม่ทำงานแล้วคุณแม่ก็ปวดหลังตลอดเวลามันถึงไม่มีแรงเบ่งไงคะใช่ไหมคะแล้วแรงหมุนก็ไม่ได้สมมติว่าเด็กอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะคะอยู่ข้างบนแสดงว่าเด็กต้องถูกกดอย่างแรงถูกไหมคะเพราะมดลูกนี่ไม่สามารถที่จะขยายส่วนนั้นได้นะคะต่อไปเด็กถึงคลอดไม่ได้แล้ว9เดือนน่ะเด็กอยู่ตั้งครรภ์อยู่เนี่ยใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องมากอาจจะ 4-5 ยังไม่ค่อยมากเพราะว่ามดลูกยังไม่โตมากแต่พอ6 7 8 9เนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคะเด็กที่เริ่มโตแล้วสูงขึ้นไปอย่างคุณแม่ก็เมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะมันสูงขึ้นไปถึงแกนสันหลังนู่นนะคะต่อไปนะคะเห็นไหมคะแล้วกว่าจะคลอดออกมาคลอดมันไม่หมุนกลับพอไม่หมุนกลับปั๊บก็ต้องผ่าออกถูกไหมคะเด็กก็ต้องขดอยู่มันไม่ได้ขดอย่างนี้มันขดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเด็กก็ถูกกดอยู่นะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปเห็นไหมแล้วเด็กกว่าจะคลอดออกมาถ้าคลอดปกติมันก็ต้องดึงถูกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะรูปภาพต่อไปนะคะถ้าเด็กไม่คลอดปกติต้องผ่าออกเห็นไหมคะพอผ่าออกถ้าเด็กอยู่ข้างล่างหัวอยู่ข้างล่างก็เป็นแบบนี้ถ้าหัวอยู่ข้างบนก็ต้องผ่าแล้วกว่าจะดึงออกมากว่าจะดึงขาออกมาเพราะเด็กหัวไม่กลับถูกไหมคะแต่ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าขวางหรือว่าตั้งอันนี้คุณแม่ไม่ได้เล่าให้ฟังใช่ไหมคะแต่มันไม่มีแรงเบ่งเลยแล้วคุณแม่ก็ไม่ปวดเลยไม่เจ็บเลยแต่เด็กไม่หมุนกลับเห็นไหมคะเขาเลยต้องรีบเอาออกมาถ้าทิ้งเอาไว้ก็จะเกิดปัญหาถูกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะนี่คือให้เห็นเนี่ยนะคะว่าตั้งเนี่ยแล้วเด็กเคยหกล้มไหมเห็นไหมคะนั่นคือการคลอดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสองเด็กหกล้มนั่นเด็กตกจากเตียงใช่ไหมคะตกจากโซฟาตกจากโซฟาหนูเห็นไหมเพราะฉะนั้นตกจากโซฟาเด็กตั้งแต่คลอดก็มีปัญหาหนึ่งละสองเพราะร้องสามเดือนแสดงว่าต้องหลังคลอดถูกไหมคะ
แต่เด็กตกจากโซฟานี่อายุเท่าไหร่คะประมาณ 6-7 เดือน 6-7 เดือนเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันต้องเป็นผสมกันถูกไหมคะเหมือนกับเด็กสัปดาห์ก่อนนี่บอกตกบันไดเลยเห็นไหมนั่นเป็นตอนโตใช่ไหมคะแต่น้องเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เกิดแล้วเด็กเนี่ยนะคะสมาธิสั้นเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ใช่ประเทศไทยนะคะเด็กยิ่งรู้จักมากแสดงว่าโครงสร้างมันต้องเสียสมดุลมาถึงได้ปวดใช่ไหมบางทีหนูรำคาญไม่นั่งไม่เมื่อยมีไหมเมื่อกี้หนูพยักหน้าไม่อยากนั่งอยู่นานๆถ้านั่งนานๆไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวเห็นไหมคะทุกคนไปถามเลยนะคะเด็กๆทุกคนใครจะไหวมั้ยมีใครมั่งคะเด็กเมื่อยเลยเรายังเมื่อยเลยเห็นไหมนั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยใช่ไหมคะก็ต้องเคลื่อนไหวตัวเองเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงคะถ้าคุณครูทราบใช่ไหมคะสัก40นาทีเนี่ยลุกขึ้นมายืนบิดขี้เกียจยังมีสติใช่ไหมคะแล้วเด็กก็จะสบายคุณครูก็จะสบายใช่ไหมคะมันไม่เห็นจะยากเลยจริงไหมลูกใช่ไหมคะจริงเห็นไหมคะแล้วเด็กๆที่เต้นท่านไปนะก็จะสอนเลยคุณครูเขาว่าอะไรก็ไม่ต้องฟังนะลูกนะยืดไปเลยอีกหน่อยคุณครูแล้วในที่สุดเด็กบางคนไปนะคะไปตรวจคุณครูเลยค่ะคุณครูก็บอกนี่เรื่องจริงนะคะน่ารักมากเลยนะคะเด็กนะพ่อเขามาถึงก็บอกโอ้อาจารย์ครับผมสบายใจจังเลยครับที่ลูกเริ่มเข้าใจแล้วมาถึงบอกเพื่อนๆก็บิดแต่สอนเพื่อนๆง่ายแต่คุณครูไปถึงคุณครูก็บิดนะคะบอกคุณครูก็บิดแล้วบอกเด็กกลายมาเป็นคอมเมนต์กลับนะคะนี่นะคะนี่น่าสนใจนะคะนะคะน่าสนใจมากเพราะว่าของอาจารย์ก็จะมีเอาไปทำในโรงเรียนทำในโรงเรียนค่ะเป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนนะคะก็มีความสุขกันได้เพื่อนกันเต็มเลยค่ะแล้วทุกคนก็บอกเฮ้ยเป็นกิจกรรมนึงด้วยที่เกิดประโยชน์ใช่ค่ะเด็กก็รักกันขึ้นมาแล้วยังแถมมาเล่าใช่ไหมฮะก็มาเล่าให้ฟังบอกคุณครูก็คุณครูฟังแรกๆคุณครูก็บอกเอ๊ะเด็กคนนี้มันอะไรใช่ไหมฮะแต่เห็นเพื่อนๆทำกันใช่ไหมฮะคุณพ่อเขาก็บอกอู้อาจารย์ครับผมดีใจจังเลยครับลูกคือเป็นเด็กแฝดไงฮะเด็กแฝดก็มีปัญหาถูกไหมคะพอเขาเข้าใจปุ๊บเขารีบเอามาเลยเด็กแฝดบอกได้เลยเด็กแฝดเนี่ยนะคะเขาบอกเลยนะโอกาสที่จะเป็นโรคนะฮะไปอ่านนะฮะในตำรามีงานวิจัยเยอะแยะนะคุณหมอทั้งหลายอาจารย์ทั้งหลายไปดูเลยนะคะเด็กแฝดเนี่ยนะโอกาสที่จะเกิดผิดปกติเนี่ยนะคะ8เท่าตัวแต่เด็กแฝด3เนี่ยนะคะมากกว่าเป็น30เท่าตัวเขาทำวิจัยกันมานานแล้วแสดงว่าโครงสร้างต้องมีปัญหาไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กธรรมดาก็ต้องมีปัญหาด้วยใช่ไหมคะแต่นี่มันมากกว่าอันนี้นะคะเป็นมันหลักวิชาของหลักดุลยภาพบำบัดเลยไม่ได้พูดอะไรเกินเลยกว่าหลักวิชาทางวิทยาศาสตร์เลยถูกไหมคะเอาแล้วนะคะรูปภาพต่อไปนิดนึงนะคะสองท่านจะได้เห็นเองคุณแม่คุณลูกและท่านทั้งหลายจะได้ดูนะคะว่าคุณครูทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าบอกเด็กก็เป็นสมาธิสั้นทั้งหลายขอให้คิดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะเนี่ยโครงสร้างทั้งระบบเห็นไหมคะมันเกี่ยวพันกันไปหมดต่อไปภาพต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะนะคะเห็นไหมคะถึงกระดูกคุณแม่บอกตรวจแล้วตรวจกระดูกจะเห็นไหมเหมือนกับสัปดาห์ก่อนคุณพ่อตรวจคุณลูกได้เห็นว่าโอ้ยมันปูดมาข้างหนึ่งเห็นไหมคะคือให้เราเข้าใจว่ามันไม่สมดุลกันตรงไหนใช่ไหมเหมือนเด็กก็เหมือนกันไปเห็นเออตรงนี้ฉันปูดออกมานะฉันทำแล้วดีขึ้นฉันก็ไปบอกคุณครูอย่างเงี้ยคือเด็กเนี่ยให้เข้าใจตอนนั้นเองแล้วเด็กก็ยืดเหยียดเองในโรงเรียนใช่ไหมคะมันมีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะมันเกือบครึ่งชีวิตเลยนะคะวันหนึ่ง24ชั่วโมงเด็กนั่งรถไปโรงเรียนเท่าไหร่กลับมาอีกกี่ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านยังมานั่งทำงานอีกไหมทำการบ้านอีกไหมลูกทำครับเห็นไหมคะจนเด็กคนนึงนะเขาบอกแสลงใจมากเขามาพูดเลยนะบอกเขาแสลงใจมากถ้าคุณแม่มาบังคับให้เขาทำเรียนพิเศษ นั่งเรียนพิเศษอีกแล้วเดี๋ยวนี้ก็เรียนกันจริงเรียนกันจริง เห็นไหมคะแล้วมันจะนั่งกันไปถึงไหนคะ แล้วยังเดินไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีวิธีแก้นะคะเป็นวิธีการเสริมเข้าไปใช่ไหมคะถ้าเกิดมีการบริหารแบบนี้เข้าไปใช่ไหมคะคุณนั่งในรถก็ทำไปใช่ไหมคะนั่งในรถติดก็ทำไปได้นั่งข้างนอกก็ทำได้เอาต่อไปเลยนะคะขอให้ดูจบนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวถามอ่ะต่อไปเลยค่ะรูปภาพต่อไปเลยเห็นไหมคะดูสิคะบิดไหมคะนี่กระดูกคอใครคะของลูกชายค่ะของน้องต้นโพนะคะน้องต้นโพล่ะค่ะน้องต้นโพเห็นแล้วด้วยน้องต้นโพถึงเริ่มเข้าใจถึงใหม่ๆกลัวไงคะแล้วก็ปฏิเสธไม่อยากรักษาหรืออะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ว่าอะไรกันแต่หลังๆเนี่ยเขาบอกอ้าวหนูมาต้องบริหารก่อนนะไม่บริหารยังไม่ทำอาจารย์สังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้องต้นโพบอกได้เลยค่ะถ้าจากในมุมมองของคุยรีสปอนได้ดีนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะบอกได้แล้วก็สูงขึ้นอย่างคุณแม่บอกนอนกรนก็ดีขึ้นแพ้ก็ดีขึ้นแล้วเลือดกำเดาอย่างไรอีกไหมก็มีป่ะเนี่ยน้อยลงไหมห่างขึ้นไหมห่างขึ้นห่างขึ้นเห็นไหมคะทั้งนั้นที่คุณพ่อกระบนก็รักษามาตั้งแต่เด็กเห็นไหมคะนี่กระดูกคอนี่กดเลยเห็นไหมคะข้างบนก็กดข้างล่างก็กดข้อที่7เนี่ยเคลื่อนเลยก็แสดงว่าเป็นมาตั้งแต่ตอนตกหรือว่าตอนคือร้องไห้ตั้งแต่เล็กๆนี่แสดงว่ามันต้องมีอยู่แล้วนะคะ
เด็กเยอะที่ร้องไห้3เดือนมาแก้เนี่ยแป๊บเดียวก็หายภูมิแพ้มากๆเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นผื่นเฟ้อเนี่ยก็หายใช่ไหมคะจะมีผลต่อระบบทางเดินอาหารแน่นอนจริงๆทางเดินอาหารตัวดีเลยค่ะจนกระทั่งเด็กคนทางเดินอาหารนี่ตัวดีที่สุดที่ระบบอัตโนมัติไงคะมันสัมพันธ์กันหมดเลยค่ะเขาชอบเลยค่ะถูกต้องค่ะนั่นนะคะคือลมออกยิ่งยืดและยิ่งให้ลมออกมากเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะให้ออกไปเลยค่ะเพราะมันอัดอยู่ข้างในเห็นไหมเห็นไหมคะให้ออกค่ะไม่ให้อั้นเอาไว้นะคะเรารอบดีค่ะถูกต้องเลยค่ะอาจารย์ชมว่าเขาดีหมดทุกอย่างใช่ไงคะจริงๆค่ะถ้าคิดเทียบกันแบบคุณแม่เนี่ยนะคะไม่ค่อยได้คุยด้วยไงคะพ่อมาเนี่ยดูสิคะมันบิดนะคะแล้วจะหายใจได้ยังไงถ้าทิ้งต่อไปนานๆเห็นไหมทั้งปอดทั้งหัวใจแล้วถ้าเกิดเด็กใช่ไหมถึงได้ทำไมโตขึ้นสูงขึ้นเยอะเลยเห็นไหมคะแล้วถ้าทิ้งไปนานๆดูสิคะมันกดพอดีเลยเห็นไหมคะเหมือนกับน้องคนที่ไปมาก่อนเหนื่อยคุณแม่ก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงเหนื่อยแล้วไม่อยากเดินไม่อยากออกกำลังกายคุณแม่ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็มันไปกดอยู่ไงคะทั้งปอดทั้งหัวใจแล้วจะหายใจได้ยังไงแล้วหัวใจจะเต้นได้อย่างไรเห็นไหมคะต่อไปนะคะอยู่สิข้างล่างก็บิดเห็นไหมคะแล้วดูสิคะนั่นระบบอะไรคะนั่นคือลำไส้กระเพาะทั้งนั้นเลยไงคะแล้วมันจะทำงานอย่างไรล่ะคะแล้วยังนั่งอยู่ตลอดเวลาทานอาหารเสร็จแล้วบังคับทานอาหารบังคับนั่งทำงานโทรเด็กมันจะไปไหวแล้วมันไม่ใช่เครื่องจักรอย่างคุณแม่วันนั้นมาสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่บอกเด็กไม่ใช่เครื่องจักรคนมันไม่ใช่เครื่องจักรอาจารย์ว่าต้องให้คุณแม่ต้องให้กระตุ้นให้บริหารใช่เจอหน้าการบริหารหรือยังครับใช่ใช่ไหมคะแล้วเบี้ยวถึงสะโพกเลยเห็นไหมคะแล้วถามจริงๆมันเด็กมันจะไหวหรือคะนั่งเป็นวันๆไหวเหรอตื่นเช้ามามันจะไหวได้ยังไงถ้าบิดแล้วจะยิ่งกดยิ่งกว่าเดิมยิ่งกดยิ่งกว่าเดิมนะคะใช่ไหมคะบิดอย่างนี้สามารถออกกำลังกายอะไรได้ค่อยๆยืดเหยียดสิคะไม่ต้องห่วงนะคะยืดเหยียดแล้วเดินเร็วเข้าอีกหน่อยเด็กไม่ต้องห่วงนะคะเด็กทำเองค่ะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะทำเองเด็กไม่ต้องห่วงร่างกายพร้อมใช่ไหมคะเด็กเขาจะไปเองตรงนี้อาจารย์กำลังเตือนหลายๆท่านด้วยใช่ไหมคะบางท่านมองว่าจะต้องไปออกกำลังกายยิ่งออกยิ่งแย่นะบางคนนะคะตกล้มไปเลยนะคะไปเล่นแบดเล่นเทนนิสนะคะไปว่ายน้ำแล้วคือเด็กยังไม่เตรียมพร้อมเข้าใจไหมคะต้องเตรียมพร้อมให้ดีซะก่อนค่ะอาจารย์คะหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วโทรเสียดายวันนี้เวลาเรารู้สึกสั้นมากเลยนะคะก็วันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะต้องฝากให้ค่ะฝากให้น้องๆเพื่อนๆนักเรียนหน่อยสิค่ะให้คุณแม่แล้วกันค่ะว่าถ้าท่านอื่นเนี่ยที่มีลูกหลานนะคะเป็นมีภาวะคล้ายๆน้องเนี่ยทำยังไงดีคะก็ต้องคุยกับลูกค่ะคุยกันว่าคือเราสนิทกันนะคะสังเกตใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างค่ะคุยค่ะจะไปรักษาหมออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ต้องดูผลว่าเขารับว่าตัวเด็กรับได้ไหมถ้าเขารับไม่ได้ยังไงมันก็ไม่เกิดผลค่ะใช่แล้วก็หาทางให้มันหลายๆทางให้เขาเปรียบเทียบเอาเองให้หลายๆทางเพราะว่าปัจจุบันมีมากมายมากจนกระทั่งงงหมดแล้วก็ลองคิดดูว่าโรคที่เป็นหลากหลายเนี่ยมันใช่ไหมที่มันจะเกี่ยวกับอวัยวะนั้นอวัยวะนี้ค่ะซึ่งโดยเฉพาะคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะในครอบครัวใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คุณพ่อก็ยอมใช่ไหมคะคุณพ่อก็มารักษาแล้วคุณพ่อเองก็สังเกตทั้งคุณแม่คุณลูกคุณพ่อก็เป็นหลายโรคใช่คุณพ่อเองก็มากมายแล้วคุณพ่อเป็นเภสัชด้วยคุณพ่อก็ยอมใช่ไหมคะเพราะคุณพ่อเข้าใจเองแล้วใช่ไหมคะเรียกว่าได้ข้อคิดจากครอบครัวที่สำคัญค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ